ีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับพี่น้ำอีกแล้วนะคะวันนี้พี่น้ำก็มีงานประดิษฐ์งานศิลปะสนุกๆมาฝากอีกแล้วค่ะจากการนำสติ๊กเกอร์เยอะแยะในบ้านของเราเนี่ยนะคะมาประดิษฐ์ถ้าพร้อมแล้วไปลงมือประดิษฐ์โมบายโปร่งแสงด้วยกันไปดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์อย่างแรกที่เราต้องมีแน่ๆเลยก็คือเจ้าสติ๊กเกอร์ต่างๆที่เราชอบนะหรือจะเป็นสติ๊กเกอร์เรียบๆแบบนี้ก็ได้อย่างที่สองที่จะต้องมีนะคะก็คือแผ่นใสๆแบบนี้ค่ะอาจจะตัดจากแฟ้มก็ได้นะคะหรือตัดจากปกพลาสติกเหลือใช้ก็ได้แล้วก็สิ่งนี้ค่ะเป็นของเหลือใช้ที่ทุกบ้านน่าจะมีแน่นอนก็คือเจ้าไม้แขวนเสื้อนั่นเองไม้แขวนเสื้อนี้พี่น้ำใช้ไม้แขวนเสื้อเก่าที่บ้านเลยนะคะแล้วก็เอามาดัดเป็นรูปร่างต่างๆที่เราอยากได้นะด้วยความที่ว่ามันมีสนิมใช่ไหมคะมันเก่ามากพี่น้ำก็เลยตกแต่งด้วยการพันผ้าไว้รอบๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็นโครงโมบายกันและอย่างสุดท้ายที่เราต้องมีก็คือไหมพรมหรือว่าวัสดุสำหรับห้อยตกแต่งนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเตรียมสติ๊กเกอร์กันแล้วแล้วเราก็มาเลือกดูกันเลยค่ะว่าเราชอบแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็เตรียมแผ่นใสไว้แล้วตัดเป็นรูปร่างต่างๆแบบนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหัวใจเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นครึ่งวงกลมก็ได้หรือจะเป็นสามเหลี่ยมก็ได้เลือกแบบที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆสนใจเลยนะคะพี่น้ำจะเริ่มต้นจากหัวใจก่อนแล้วกันแล้วก็เอาสติ๊กเกอร์รูปคุณวัวแล้วกันนะคะง่ายๆเลยแกะแล้วก็แปะลงไปเลยไม่ยากเลยง่ายมากบอกแล้วแกะแล้วก็แปะลงไปเลยค่ะแสงของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะเด็กๆนี่แขวนกับไม้แขวนเสื้อเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีระฆังมีกระดิ่งอยู่ข้างล่างด้วยนะคะยังไงอยากให้เด็กๆลองไปทำดูนะคะเพราะว่าเวลาที่เราแขวนเขาแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะหมุนไปหมุนมาแบบนี้นะคะเด็กๆก็จะเห็นได้รอบด้านด้วยแล้วก็เห็นแสงที่ลอดผ่านมาด้วยได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยนะคะรวมทั้งได้ใช้นิ้วน้อยๆค่อยๆแกะแล้วก็แงะเจ้าตัวสติ๊กเกอร์ชิ้นเล็กๆด้วยนะคะส่วนไหนที่ทำไม่ได้ขอให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองช่วยเด็กได้นะคะขอให้สนุกกับการทำโมบายโปร่งแสงวันนี้พี่น้ำลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย